เรื่องเล่าจะสุขจะเศร้าก็อยากเล่าให้คุณฟังเรื่องเล่าล้วงลึกเรื่องลึกลับตำนานการล่าแม่มดศรัทธาที่ฆ่าคนการล่าแม่มดคือการล่าคนที่อวดอ้างว่ามีพลังวิเศษรวมถึงพวกที่เชี่ยวชาญในการรักษาคนด้วยสมุนไพรหรือวิธีโบราณต่างๆคนพวกนี้จะถูกมองว่าเป็นแม่มดและถูกจับมาประหารทันทีว่าแต่ความเชื่อและความโกรธแค้นขนาดนี้เกิดขึ้นมาได้อย่างไรและเกิดขึ้นในยุคใดของประวัติศาสตร์โลกในสมัยยุคกลางที่คริสตจักรเรืองอำนาจจนถึงขีดสุดค่อนข้างเชื่อกันว่าเวทมนต์นั้นอยู่ในชีวิตประจำวันของคนเราไม่ว่าจะเป็นเรื่องการรักษาโรคภัยไข้เจ็บรวมถึงปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นอย่างฝนตกฟ้าร้องฟ้าผ่าลมพายุหรือแม้กระทั่งโรคระบาดก็เชื่อว่าเป็นผลมาจากเวทมนต์เพราะสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นนั้นไม่สามารถหาคำตอบได้ว่าเกิดขึ้นจากอะไรพวกเขาเชื่อกันว่าพระเจ้ามีศัตรูก็คือซาตานหรืออีกชื่อหนึ่งคือลูซิเฟอร์และพวกพ่อมดแม่มดที่มีเวทมนต์เนี่ยแหละคือกลุ่มคนที่ไปทำสัญญากับลูซิเฟอร์โดยการเอาอะไรบางอย่างของตัวเองไปแลกเพื่อที่จะได้ความแตกต่างหรือพลังพิเศษกลับมาแทนนั่นเองดังนั้นคนในสมัยยุคกลางค่อนข้างกลัวและรังเกียจพวกพ่อมดแม่มดที่มีเวทมนต์มากๆและพอกลัวมากๆถ้าไปสู้คนเดียวก็อาจจะทำอะไรไม่ได้เลยยกพวกไปกันเยอะๆจนเกิดเป็นการล่าแม่มดขึ้นในที่สุดการล่าแม่มดอย่างถูกกฎหมายเกิดขึ้นในยุคกลางของทวีปยุโรปหรือที่เรียกกันว่ายุคมืดยุคที่อยู่ใต้การปกครองของคริสตจักรการล่าแม่มดในยุคกลางเป็นที่นิยมมากๆในแถบยุโรปโดยเฉพาะบริเวณฝรั่งเศสเยอรมนีสวิตเซอร์แลนด์และเบลเยียมแม่มดถูกประณามว่าเป็นสัญลักษณ์ของความชั่วร้ายเป็นคนของซาตานจึงมีการไล่ล่าเพื่อกวาดล้างแม่มดอย่างเอาเป็นเอาตายไม่ว่าจะเกิดเหตุร้ายผิดปกติอะไรเช่นภัยธรรมชาติโรคระบาดหรือคนตายโดยไม่ทราบสาเหตุก็จะโทษว่าเป็นฝีมือของแม่มดทั้งหมดหากใครคนไหนที่แปลกแตกต่างจากคนอื่นมากๆโดยเฉพาะผู้หญิงมักจะโดนเพ่งเล็งเป็นพิเศษเช่นผู้หญิงม่ายที่ไม่มีใครคุ้มครองคนแก่คนหน้าตาอัปลักษณ์หรือแม้กระทั่งผู้หญิงที่สวยเกินไปก็มักจะโดนเพ่งเล็งได้ง่ายเหมือนกันเพราะพวกเขาเชื่อว่าเธอนำดวงวิญญาณไปขายให้ซาตานเพื่อแลกกับรูปร่างอันงดงามนั่นเองและหากใครได้โดนกล่าวหาว่าเป็นแม่มดแล้วล่ะก็จะต้องเจอกับการสอบสวนโดยการทดสอบว่าใครเป็นแม่มดแม่มดจะต้องลอยน้ำได้ดังนั้นพวกเขาจะจับตัวผู้ถูกสงสัยโยนลงน้ำทันทีหากใครลอยขึ้นมาได้พวกเขาก็จะเชื่อทันทีว่าคนคนนั้นเป็นแม่มดและถ้าใครจมลงไปก็จะเป็นผู้บริสุทธิ์บางทีก็จมน้ำตายไปเลยก็มีส่วนผู้ที่รอดก็จะถูกสอบสวนต่อเช่นเวทมนต์ที่ใช้คืออะไรพิธีกรรมต่างๆและความสัมพันธ์ที่มีกับซาตานเป็นอย่างไรและพอสอบสวนพิสูจน์ได้ว่าเขาข่ายที่จะเป็นแม่มดจากนั้นก็จะถูกนำตัวไปทรมานให้รับสารภาพวิธีทรมานเพื่อเค้นเอาความจริงให้สารภาพเริ่มด้วยการตอกเล็บบีบขมับเข้าเครื่องยืดแขนขาเอาเหล็กร้อนแดงๆจิ้มตามตัวจนทำให้ปีค.ศ.1486ถึงขั้นมีการทำเป็นหนังสือคู่มือการล่าแม่มดขึ้นชื่อ The Hammer of Witches ค้อนแห่งแม่มดซึ่งในหนังสือจะเขียนเรื่องเล่าอย่างละเอียดว่าจะต้องทำอย่างไรกับแม่มดวิธีการทรมานเป็นอย่างไรและหนังสือเล่มนี้ก็จะทำให้การล่าแม่มดนั้นแพร่กระจายหนักกว่าเดิมอีกจนถูกยกให้เป็นหนังสือที่ชั่วร้ายที่สุดในประวัติศาสตร์เลยทีเดียวและในปีค.ศ.1594ที่เมืองคาวินิสสกอตแลนด์นางเอลิสันบัลโฟถูกทรมานด้วยการเอาเหล็กรัดบีบแขนนานถึง48ชั่วโมงสุดท้ายจึงจับเธอแก้ผ้าแล้วแขวนโยงกับรอก
และถ่วงน้ำหนักที่เท้าดึงห้อยแขวนไว้จนกว่าจะตายพูดได้ว่ายิ่งมีการคิดค้นพัฒนาเครื่องประหารได้มากเท่าไหร่จำนวนผู้ถูกประหารก็จะมากยิ่งขึ้นเท่านั้นพอสอบสวนแล้วทรมานจนสรุปได้ว่าเป็นแม่มดสิ่งที่เกิดขึ้นต่อไปก็คือการประหารในหลายพื้นที่ก็จะมีวิธีการประหารที่แตกต่างกันเช่นการตอกร่างที่ยังมีชีวิตอยู่ไว้กับโลงการตัดคอด้วยกิโยตินเข้าเครื่องดึงแขนขาหรือการขังลืมอย่างที่อังกฤษกับสกอตแลนด์ก็มักจะนำคนที่เป็นแม่มดไปแขวนคอแต่ที่นิยมที่สุดก็คือการเผาทั้งเป็นแต่บางกรณีก็อาจจะถูกแค่ในประเทศออกไปจากหมู่บ้านหรือประเทศซึ่งก็ถือว่าเป็นการลงโทษที่รุนแรงน้อยลงมาว่ากันว่าจำนวนผู้บริสุทธิ์ที่ถูกสังหารด้วยข้อหาแม่มดมีจำนวนมหาศาลยิ่งในประเทศเยอรมนีนั้นมีการล่าแม่มดมากที่สุดและถ้าเทียบกับประเทศอื่นโดยเฉพาะที่เมืองแบมเบิร์กและเมื่อประเมินทุกประเทศที่มีการล่าแม่มดเข้าไปรวมกันแล้วเชื่อกันว่ามีไม่น้อยกว่า 200,000 คนเลยทีเดียวความก้าวหน้าของวิทยาศาสตร์เริ่มเข้ามามีบทบาทมากขึ้นและได้ตอบคำถามให้กับคนยุคนั้นได้ทุกอย่างที่แต่ก่อนพวกเขาเคยเชื่อกันว่าสิ่งนี้เกิดจากแม่มดวิทยาศาสตร์จึงเป็นเครื่องยืนยันความบริสุทธิ์ให้กับคนยุคนั้นได้ประกอบกับศาสนาช่วงนั้นศาสนาคริสต์ก็เริ่มแตกนิกายต่างๆออกมาผู้คนเริ่มไม่เชื่อศูนย์กลางอำนาจและเริ่มออกมาปกป้องคนที่โดนกล่าวหาแล้วถามหาหลักฐานต่างๆในการเป็นแม่มดทำให้ผู้คนเริ่มต่อต้านการล่าแม่มดกันมากขึ้นเรื่อยๆจนการล่าแม่มดนั้นก็ค่อยๆลดลงแล้วก็หายไปในที่สุดที่ประเทศเนเธอร์แลนด์เองก็เป็นประเทศแรกๆที่ประกาศยุติการประหารแม่มดในปีค.ศ.1610แต่กว่าจะยุติได้หมดทุกประเทศก็เกือบถึงปลายศตวรรษเลยทีเดียวและยุคแห่งความตื่นกลัวแม่มดก็จบลงแต่เพียงเท่านี้แต่กับชาวอเมริกันแล้วคำว่าแม่มดกลับทำให้หวนนึกถึงประวัติศาสตร์อันน่าหดหู่ใจมากที่สุดครั้งหนึ่งที่รู้จักกันในชื่อการไต่สวนคดีแม่มดแห่งซาเลมที่เกิดขึ้นระหว่างปี1692ถึง1693หรือเมื่อประมาณ300กว่าปีที่แล้วเมืองซาเลมนั้นอยู่ที่รัฐแมสซาชูเซตส์ประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งก่อตั้งขึ้นโดยกลุ่มผู้อพยพชาวพิวริแตนอังกฤษพวกเขาปกครองตนเองโดยมีศูนย์กลางของชุมชนอยู่ที่โบสถ์และดำเนินชีวิตด้วยความหวาดกลัวต่อสิ่งเหนือธรรมชาติต่างๆเหตุการณ์ไต่สวนครั้งนี้เริ่มขึ้นเมื่อมีเด็กสาวในหมู่บ้านเบ็ตตี้แพริสเริ่มมีอาการชักส่งเสียงกรีดร้องโวยวายว่าถูกเข็มแทงและเจ็บตามร่างกายตามมาด้วยเด็กสาวอีก2คนอาบิเกลวิลเลียมและแอนพัตแนมทั้งหมดตะโกนคำพูดที่ฟังไม่ได้สับออกมาบาทหลวงและหมอต่างก็พากันหวาดวิตกและด้วยผู้คนในสมัยนั้นยังมีความรู้ความเข้าใจด้านชีววิทยาการแพทย์และจิตวิทยาในระดับพื้นฐานต่างก็สรุปว่าเด็กทั้ง3คนนั้นโดนคำสาปของแม่มดปฏิบัติการล่าแม่มดจึงเริ่มเปิดฉากขึ้นโดยให้เด็กๆชี้ตัวผู้ต้องสงสัยบางก็ว่าบาทหลวงใช้วิธีบีบบังคับให้กล่าวหาผู้หญิงที่เข้ากันกับสังคมไม่ค่อยได้เริ่มจากซาร่ากูดขอท่านหญิงเรลอนซาร่าออสเบิร์นหญิงชราที่ป่วยจนไม่ค่อยไปโบสถ์และทีทูบาทาสหญิงผิวดำจากบาเบโดสซึ่งถูกกล่าวหาว่าสอนวิชาแม่มดและใช้มนต์ดำหลังจากนั้นเด็กๆก็เริ่มไล่ชื่อหญิงสาวในเมืองมาทีละคนทีละคนเจ้าหน้าที่สอบสวนก็จะเริ่มไปเยือนบ้านทีละหลังชาวเมืองล้วนเกิดความหวาดกลัวและระแวงซึ่งกันและกันต่างคนต่างพากันชี้ตัวแม่มดเพื่อให้ตนเองพ้นความผิดจนภายหลังนั้นผู้คนก็ใช้การล่าแม่มดเป็นเครื่องมือในการกล่าวหาและกำจัดคนที่แตกต่างจากพวกตนคนเร่ร่อนไปจนถึงคนที่เกลียดกันเองสรุปทั้งสิ้นมีผู้ถูกกล่าวหาเป็นแม่มดทั้งหมดกว่า100คน
มีทั้งผู้หญิงและชายที่พวกเขาคิดว่ามีส่วนเกี่ยวข้องก็ไม่ละเว้นมีการตั้งศาลพิเศษขึ้นมาไว้สำหรับการไต่สวนในครั้งนี้โดยเฉพาะโดยนำกฎหมายของอังกฤษที่บังคับใช้ในอาณานิคมนิวอิงแลนด์บัญญัติให้การเป็นแม่มดเป็นความผิดร้ายแรงถึงขั้นประหารด้วยการแขวนคอการพิจารณาคดีดำเนินไปในลักษณะที่ว่าใครยอมรับสารภาพและซักทอดไปถึงคนอื่นว่าเป็นแม่มดก็จะได้รับโทษเพียงเล็กน้อยและถูกปล่อยตัวไปส่วนใครที่ต้องการยืนยันว่าบริสุทธิ์แต่ไม่สามารถหาหลักฐานมาพิสูจน์ตัวเองได้นั้นปลายทางของเขาก็คือการถูกทรมานนั่นเองวิธีการทรมานเพื่อให้เหยื่อเจ็บปวดจนต้องยอมรับสารภาพนั้นก็มีหลากหลายสารพัดหนึ่งในวิธีที่ผู้พิพากษาคอวินชอบมากที่สุดก็คือการรัดคอเหยื่อไล่มาตามตัวจนถึงข้อเท้าแล้วปล่อยทิ้งไว้อย่างนั้นจนกระทั่งเหยื่อเริ่มเลือดออกจากทางจมูกจนทนไม่ได้อีกหนึ่งวิธีทรมานอันน่าสยองก็คือการจับคนมานอนแล้วก็ค่อยๆวางก้อนหินทับบนหน้าอกไปเรื่อยๆโดยเฉพาะจายคอรีเศรษฐีชาวไร่ที่ถูกตัดสินประหารด้วยวิธีนี้เพราะเขาปฏิเสธที่จะรับสารภาพว่าใช้เวทมนต์ร่วมกับภรรยาซึ่งสุดท้ายเขาก็เสียชีวิตส่วนภรรยาก็ถูกนำตัวมาแขวนคอตายเช่นกันหลังจากนั้นทรัพย์สินมหาศาลของคอรีก็ถูกยึดและแบ่งส่วนกันในหมู่ลูกขุนและตุลาการของเมืองจำนวนคนที่ถูกตัดสินว่าเป็นแม่มดและถูกประหารชีวิตทั้งสิ้น19คนโดยไปแขวนคอที่เนินเขาแกลโลสฮิลล์มีผู้ถูกคุมขัง5คนรวมทั้งเด็กทารก1คนที่เสียชีวิตลงในคุกยังไม่รวมผู้ที่ถูกทรมานจนตายอีกหลายชีวิตเรื่องไปถึงผู้ว่าการรัฐวิลเลียมฟิปเขาจึงสั่งระงับศาลพิเศษและตั้งศาลสูงสุดแห่งใหม่ขึ้นมาแทนและยังห้ามไม่ให้นำหลักฐานที่เรียกว่าหลักฐานความฝันและนิมิตมาใช้ศาลสูงสุดตัดสินลงโทษจำเลยเพียง3คนจาก56คนซึ่งฟิปก็อภัยโทษให้ทั้ง3คนพร้อมนักโทษอีก5คนที่กำลังรอการประหารชีวิตกระทั่งเดือนพฤษภาคมปี1693ผู้ถูกไต่สวนทุกคนได้รับการตัดสินว่าไม่มีความผิดและถูกปล่อยตัวไปจนสิ้นเดือนมีนาคมผู้ที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นแม่มดก็ไม่มีใครถูกคุมขังแล้วการไต่สวนล่าแม่มดแห่งซาเลมจึงปิดฉากลงในที่สุดในเวลาต่อมาก็ได้มีการรื้อฟื้นและแก้ต่างให้ผู้ถูกกล่าวหาในคดีแม่มดซาเลมจนปี1706แอนพัตแนม1ใน3ของเด็กหญิงที่กล่าวหาผู้คนมากมายตั้งแต่ต้นก็ยอมรับสารภาพว่าตนเองโกหกและเป็นพยานเท็จโดยอ้างว่าทั้งหมดเป็นการล่อลวงจากซาตานปี1711รัฐบาลแมสซาชูเซตส์ก็ผ่านกฎหมายนิรโทษกรรมและยกเลิกผลของการดำเนินคดีไต่สวนแม่มดที่เคยเกิดขึ้นในปี1692สภานิติบัญญัติจึงผ่านรัฐบัญญัติให้ลบล้างมลทินผู้ที่ถูกตัดสินว่ามีความผิดและได้รับโทษประหารอีกทั้งจ่ายค่าชดเชยให้กับลูกหลานของคนเหล่านั้นทั้งหมดปัจจุบันนี้เมืองซาเลมกลับขึ้นมามีชีวิตชีวาเป็นแหล่งศูนย์รวมของผู้ที่ชื่นชอบเรื่องไสยศาสตร์ลี้ลับเวทมนต์ต่างๆกลายเป็นว่าเมืองที่เคยล่าแม่มดในอดีตนั้นกลับเฟื่องฟูกลายเป็นเมืองแม่มดจริงๆที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้ามาอย่างไม่ขาดสายโดยเฉพาะที่สุสานของเมืองซึ่งมีอนุสรณ์สถานการล่าแม่มดแห่งปี1692เป็นลานหญ้าปลูกต้นไม้19ต้นแทนผู้ที่ถูกประหารด้วยการแขวนคออยู่ข้างสุสานชาวเมืองและพ่อค้าแม่ค้าที่นี่ต่างก็สวมชุดแต่งกายย้อนยุคให้เข้ากับบรรยากาศมีการทัวร์เล่าเรื่องผียามค่ำคืนให้ผู้ที่สนใจเดินไปตามสุสานลานประหารเก่าและมีงานเทศกาลแม่มดจัดอย่างยิ่งใหญ่ในช่วงฮาโลวีนอีกด้วยในยุคปัจจุบันที่โซเชียลมีเดียกลายเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันนั้นคำว่าล่าแม่มดถูกนำมาใช้เรียกการกระทำที่ลักษณะคล้ายกัน
คือการเห็นต่างจากคนส่วนใหญ่ในสังคมมักจะถูกล่าแม่มดด้วยการโจมตีขุดคุ้ยประวัติหรือทำให้เสียชื่อเสียงในสังคมโซเชียลทำให้การล่าแม่มดในยุคปัจจุบันไม่ใช่เรื่องที่ดีสักเท่าไหร่สุดท้ายนี้เราควรใช้สติปัญญาพิจารณาความถูกต้องมากกว่าจะใช้แต่ความเชื่ออยากจะฟังเรื่องอะไรก็สามารถคอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับแล้วเราจะทยอยเล่าให้ฟังอย่าลืมกดไลค์และ Subscribe เพื่อที่จะได้ฟังเรื่องเล่าลี้ลับที่เราจะมาเล่าให้ฟังกันนะครับ